ว้าวมาแล้วนะครับผมเค้กไข่ขนมปังสูตรวันนี้ไม่ต้องใช้เตาอบไม่ต้องนึ่งไม่ต้องเวฟด้วยนะครับรสชาติออกมาก็กลมกล่อมมากๆเลยใช้เวลาแค่30นาทีก็ได้กินแล้วครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะครับขั้นตอนแรกให้เตรียมโถเครื่องปั่นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่แผ่นขนมปังลงไปทั้งหมด12แผ่นครับผมตามด้วยไข่ไก่เบอร์3นะครับ4ฟองน้ำตาลทรายครับ8ช้อนโต๊ะตามด้วยนมโคหรือว่านมรสจืดนะครับ100มิลลิลิตรครับน้ำมันพืช75มิลลิลิตรครับผมผงฟูครึ่งช้อนชาครับกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาครับผมหลังจากนั้นก็กดลงไปก่อนนะครับนำส่วนผสมของเรามาปั่นให้เนื้อเนียนให้เนื้อละเอียดได้เลยครับผมต่อมานะครับให้เพื่อนๆแบ่งส่วนผสมออกมา3ช้อนโต๊ะครับผมเพื่อที่จะนำไปวาดเป็นรูปดอกไม้นะครับใส่ผงโกโก้ลงไป1ช้อนโต๊ะครับตามด้วยนมโคหรือว่านมรสจืดนะครับ1ช้อนชาครับหลังจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันดีเลยเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับก็เพิ่มนมโคครึ่งช้อนชาเข้าไปอีกครับหลังจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งครับผมเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับก็นำมาเทใส่ถุงบีบได้เลยครับใครที่ไม่มีถุงบีบก็ใช้เป็นถุงแกงก็ได้นะครับพิมพ์ที่ใช้วันนี้ใช้เป็นพิมพ์เค้ก1ปอนด์นะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ทาน้ำมันให้ทั่วพิมพ์เลยใส่แผ่นรองอบลงไปครับทาน้ำมันอีกรอบหนึ่งครับจากนั้นก็เทส่วนผสมของเราลงไปเลยครับผมไล่ฟองอากาศสักเล็กน้อยนะครับกระแทกพิมพ์สัก 3-4 รอบได้เลยครับจากนั้นก็นำส่วนผสมที่เราผสมไว้กับโกโก้นะครับมาบีบลงไปแบบนี้เลยบีบเป็นวงกลมนะครับผมพี่บิ๊กก็อาจจะบีบไม่สวยเท่าไหร่นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นำไม้มาขีดจากบริเวณขอบพิมพ์นะครับเข้ามายังตรงกลางแบบนี้เลยนะครับผมก็จะได้เป็นรูปดอกไม้แล้วครับหม้อที่พี่บิ๊กใช้อบวันนี้นะครับก็เป็นหม้อธรรมดาครับผมหลังจากนั้นเราจะอุ่นหม้อไว้ก่อนประมาณ3นาทีนะครับด้วยไฟกลางเมื่อครบเวลาแล้วนะครับก็เปิดฝาหม้อออกได้เลยครับหลังจากนั้นก็รีไฟไปใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนนะครับวางพิมพ์เค้กของเราลงไปเลยปิดฝาหม้อได้เลยครับผมเราจะอบไว้แบบนี้ประมาณ30นาทีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความแรงของไฟแต่ละเตาด้วยนะครับผมเมื่อครบเวลาแล้วก็เปิดฝาหม้อออกได้เลยครับวิธีเช็คว่าเค้กของเราสุกหรือยังนะครับให้ใช้ไม้เสียบลงไปแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีส่วนผสมที่เป็นเหลวๆติดมาก็สุกได้แล้วครับผมใครที่กลัวก้นหม้อไหม้นะครับพี่บิ๊กก็เอาให้ดูนะครับว่าหม้อไม่ได้ไหม้นะครับผมเตาแก๊สที่พี่บิ๊กใช้เป็นเตาแก๊สหัวอินฟราเรดนะครับหลังจากนั้นก็นําเค้กออกมาจากพิมพ์ได้เลยครับแบ่งไปกินได้เลยเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับรสชาตินะครับมีความหอมนะครับความหวานพอดีมากเลยนะครับไม่ได้หวานมากจนเกินไปรสชาติออกมาก็กลมกล่อมมากๆเลยครับเนื้อเค้กก็นุ่มมากๆเลยเพื่อนๆก็ลองนำสูตรนี้ไปทำตามได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปง่ายๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ